สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทานแกงหอยขมใส่หน่อไม้นะคะแล้วก็ผัดเครื่องในไก่ค่ะเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะง่ายๆวันนี้ก็จะเป็นแกงหอยขมเนาะนะคะใส่หน่อไม้แล้วก็มีผัดเครื่องในไก่จ้าเพื่อนๆมาเลยมากินด้วยกันเลยจ้าเพื่อนๆนี่เลยค่ะเช้าๆนะคะเราก็จะกินแบบนี้นะคะง่ายๆจ้ะใครที่ยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวด้วยกันเลยจ้าอร่อยมากสุดยอดผัดเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆ เป็นคนชอบกินเครื่องในไก่นะคะอร่อยมากแตงสดๆเลยค่ะเพื่อนๆเพิ่งจะเก็บมานะคะนี่เลยสุดยอดแกงหอยผมไม่ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อน ใส่หัวกะทิเยอะๆเลยค่ะ มันจะได้อร่อยมันๆนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะ สดมากเลยเด็ดมา3ลูกกินทั้งเปลือกเลยค่ะเพราะเราไม่ได้ฉีดยานะคะแกงหอยขมนี่ใส่ใบชะพูด้วยนะคะแต่งวดนี้ไม่ได้ใส่ใบชะอมนะคะอร่อยที่สุดกับข้าวพื้นบ้านของเรานี่สุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยที่สุดเลยใส่ขิงด้วยนะคะห
้อมใหญ่ต้นหอมเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆซื้อมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหมัก1คืนนะคะใช้ซอสอเนกประสงค์หมักหนักๆนะคะแล้วก็มีเช้ามาแล้วก็หั่นขิงหอมใหญ่หอมต้นหอมนะคะแค่นั้นเองนะคะลงไปผัดค่ะทีนี้ว่าเครื่องปรุงของหมิวก็จะใช้ซอสอเนกประสงค์นะคะก็จะมีน้ำตาลมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีซอสปรุงรสซีอิ๊วนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะเพื่อนๆใส่ขิงลงไปผัดอร่อยมากเลยเพื่อนหน่อไม้จากไร่ค่ะเพื่อนๆคำใหญ่ๆยั่วๆจ้าโอเคค่ะเพื่อนๆอิ่มเรียบร้อยนะคะเช้านี้นะคะง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจนะคะทำคลิปตัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ